วันนี้มีการประท้วงในหลายเมืองของสหรัฐโดยเป็นการประท้วงทั้งเรียกร้องให้มีการนับคะแนนต่อไปและให้มีการหยุดการนับคะแนนนะครับโดยกลุ่มผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเดินขบวนกันที่หน้าศูนย์นับคะแนนเลือกตั้งในรัฐมิชิแกนกับในรัฐแอริโซนาโดนัลด์ทรัมป์ won he won Michigan at leastand they're in there cheating and that's wrong ส่วนที่นครชิคาโก้นครลอสแองเจลิสนครซีแอตเทิลนครฮิวสตันพิตสเบิร์กและนครมินาโพลิสนั้นรวมทั้งนครซานดิเอโกด้วยนั้นกลุ่มที่สนับสนุนนายโจไบเดนเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไปอย่างไม่ยุติลงและกลุ่มนี้ยังเรียกร้องชี้ประเด็นเรื่องความไม่ทัดเทียมด้านเชื้อชาติด้วยในส่วนของผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไปชุมนุมกันที่หน้าศูนย์นับคะแนนที่นครดีทรอยต์ในรัฐมิชิแกนเรียกร้องให้หยุดการนับบัตรเลือกตั้งและที่นครฟินิกซ์ในรัฐแอริโซนากลุ่มผู้ที่ชุมนุมประท้วงตะโกนคำขวัญว่าให้ยุติการขโมยการเลือกตั้งได้แล้วและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตเรียกร้องให้การนับบัตรเลือกตั้งในรัฐต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่นี้ยุติลงอย่างไรก็ตามหากการนับคะแนนเลือกตั้งยุติลงในตอนเช้าวันพฤหัสบดีตามคำเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นผลการนับคะแนนในขณะนี้ก็จะทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแพ้การเลือกตั้งและนับเป็นประธานาธิบดีคนที่3ในรอบ40ปีที่ไม่มีโอกาสกลับเข้าไปทำงานในทำเนียบขาวเป็นสมัยที่2ครับ